คนขายลอตเตอรี่เนี่ยเขาเลือกคุณสมบัติยังไงหน้าตาอย่างผมเนี่ยพอผ่านเป็นคนขายลอตเตอรี่ได้ไหมเขาต้องเลือกจากแบบหน้าตาดีแบบนี้ไหมอะกมลพรบอกเลยนะว่าถ้าจะสู้คนคนนี้แล้วก็ฉันบอกเลยว่าฉันรู้จักพ่อหนุ่มคนนี้มาตั้งแต่ก่อนเป็นข่าวฉันบอกเลยว่าเธออะอย่าหาลอตเตอรี่ไปขายแข่งกับเขาเลยเน่าจะยากเป็นคนซื้อพอเป็นคนซื้อก็บอกดูสิอย่าหาว่านะถูกมา3งวดติดแล้วเด้อจะบอกให้งวดนี้ก็กะจะซื้อกับน้องเขานี่แหละเพื่อจะให้โชคเพราะว่าน้องเขาตอนนี้ดังมากเลยนะฮะพ่อค้าลอตเตอรี่หน้าตาดีนะครับตอนนี้ถูกแชร์เยอะมากเนี่ยถูกแชร์เยอะมากในโลกออนไลน์ข้าไปอ่านบรรทัดสุดท้ายเลยนะมั้ยไม่แกวข่าวนี้ไปอ่านมั้ยถ้าแกเจอว่าวิทย์วัดกับตู้วูขนาดเนี้ยกมลพรฮะแกเข้าแหวกขับบรรทัดสุดท้ายเลยนะเห็นหน้าน้องเขาแล้วก็โอ้โหกดเลิฟกดไลค์กดแชร์กันจริงๆนะฮะคือคนก็ถามว่าน้องอยู่แถวไหนกมลพรนี่แหละถามช่วยบอกปักหมุดให้หน่อยว่าน้องขายอยู่ตรงไหนฉันไปบ้านเขามาแล้วเอาฉันไปบ้านเขามาแล้วเหรอบุกไปแล้วเหรอบุกไปแล้วแหมแป๊บเดียวไวนะเนี่ยเออไวมากคือเราไปหาน้องนะฮะที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีน้องชื่อว่านายนัทธันพูนสวัสดิ์หรือว่าน้องกันอายุ18ปีนะชาวบ้านไร่อู่เรือตำบลบ้านไร่อำเภอเมืองราชบุรีนี่คือบรรยากาศขายจริงๆไม่ได้เมคไม่ได้เล่นละครน้องขายอย่างนี้จริงๆขนาดใส่แมสยังหล่อทะลุแมสเลยใช่ไหมกันที่เหลือพี่เหมาหมดเลยลูกเออเนี่ยยายกมลพรจะไปกวาดเรียบเลยนะฮะน้องกันบอกว่ารู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนดังในโลกโซเชียลเพื่อตื่นเต้นนะเพราะว่าเพื่อนๆมาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยกันดังแล้วนะเพื่อนก็แคปมาให้ดูพร้อมบอกว่ามีคนแชร์ภาพพ่อค้าลอตเตอรี่หน้าตาดีหล่อตัวเองก็ดีใจแล้วก็ตกใจยอมรับนะฮะว่าหลังจากดังเนี่ยยอดขายเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณว้ายโดยเฉพาะยายกมลพรนี่นะฮะเหมาไปแล้วแผงหนึ่งนี่น้องเขาต้องไปแบบซื้อลอตเตอรี่มาขายใหม่แผงสองพี่ก็ซื้อหมดเห็นไหมจะไม่ขายดีได้ยังไงแม่ยกตึมน้องกันบอกว่าตอนนี้อายุ18ย่าน19ปีแล้วนะเรียนจบแค่ชั้นม.5โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในเมืองราชบุรีแต่ด้วยความที่ฐานะครอบครัวไม่ดีนะฮะก็เลยตัดสินใจออกจากโรงเรียนมาทำงานคือน้องต้องออกจากโรงเรียนเพราะว่าทางบ้านอะจนมากกันเถอะก็ต้องออกมาขายลอตเตอรี่เลี้ยงครอบครัวคือคนที่ไปถ่ายรูปน้องซื้อลอตเตอรี่ด้วยไม่ได้ถ่ายรูปน้องอย่างเดียวซื้อฉันเชื่อว่าเขาซื้อไม่ธรรมดาด้วยบรรดาคนไปถ่ายเนี่ยที่ผ่านมาก่อนน้องจะขายลอตเตอรี่น้องขายอะไรรู้ไหมขายอะไรคะน้องขายกล้วยแขกเนี้ยขายกล้วยตากอย่างเงี้ยรับจ้างขึ้นผลไม้บ้านคุณมีสวนผลไม้นี่ใช่ใช่ไหมใช่คุณไปว่าจ้างน้องเขาขึ้นผลไม้ได้นะฉันก็ว่าอยู่ที่ลำปางน้องก็ทำหมดถ้าเป็นเงินมีสวนมะม่วงเออไปขึ้นมะม่วงให้พี่หน่อยนั่นแหละติดต่อกันเอาเองและต่อมาน้องก็มาขายลอตเตอรี่เป็นอาชีพเสริมตอนนี้ทำมาได้3งวดแล้วนะมีคนรู้จักเริ่มมีลูกค้ามาอุดหนุนตอนนี้เก็บเงินได้1ก้อนแล้วนะนำมาลงทุนซื้อลอตเตอรี่500ใบมาขายหลังจากเลิกงานนะครับเมื่อเราสอบถามว่ารู้สึกยังไงมีคนบอกว่าหล่อแล้วมาเดินขายลอตเตอรี่อายบ้างไหมน้องอายไหมน้องกันน้องกันบอกไงไม่อายครับเป็นอาชีพสุจริตได้เจอผู้คนมากมายอีกทั้งครอบครัวของตัวเองก็ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยตอนนี้มองว่าโตแล้วก็อยากทำงานเมื่อทำงานเสร็จก็จะกลับไปอยู่กับครอบครัวส่วนรายได้ส่วนหนึ่งอู้สาธุกับน้องด้วยใช่ยังไงก็เจริญเพราะอะไรเอาเงินให้คุณแม่อันนี้ดีอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะเก็บไว้ใช้ส่วนตัวแล้วก็อีกส่วนเก็บไว้เป็นทุนสำหรับซื้อลอตเตอรี่ในงวดต่อไปเห็นป่ะและคำถามที่หลายคนอยากรู้กมลพรก็อยากรู้อยู่เลยแม่แล้วอยากรู้ป่ะล่ะว่าน้องมีแฟนยังเงี้ยอยากรู้แต่อยากรู้เดี๋ยวบอกให้นักข่าวก็ไปถามนะสารทุกข์สุขดิบนะไม่ค่อยถามถามแบบมีแฟนยังนะฮะน้องกันตอบแบบเขินๆว่าพี่นักข่าวครับยังไม่มีเลยครับนะเสียงเขินโสดเพิ่งเลิกกับแฟนมาแกคิดดูสิหน้าตาดีขนาดนี้ยังเลิกกับแฟนมาโอ้ลูกตอนนี้ขอทำงานก่อนเก็บเงินก่อนก็คือน้องโฟกัสเรื่องงานยังไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักแต่ถ้ามีผู้หญิงดีๆนะฮะที่คอยดูแลน้องเขาได้ผมว่าน้องเขาก็พิจารณาอยู่นะแค่น้องอาจจะรู้สึกว่ามีแม่อีกคนหรือเปล่าเออหรือทำไปทำมาฉันแก่กว่าแม่เขาหรือเปล่าคุณความรักเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นความรักชู้สาวความรักแม่ลูกก็ได้คุณก็ไปสมัครเป็นแม่ยกเขาไม่ฉันหวังชู้สาวอย่างเดียวฉันชัดเจนขอแม่ยกแม่ยกไม่เป็นนะจ๊ะอาแซวเล่นเขาเป็นเด็กดีเป็นเด็กกตัญญูและที่สำคัญดูวิธีคิดในการบริหารจัดการการใช้เงินนะส่วนหนึ่งให้แม่ส่วนหนึ่งเก็บไว้ใช้แล้วไม่ได้ใช้ผ่านหมด
เอาไปทำทุนต่ออีกใช่ทุนต่อทุนโอเคโอเคเด็กคนนี้ดีนะคะมา